เรื่องเกือบไปรู้จักคำนำเรื่องสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีคำศัพท์ใหม่ๆมาแนะนำให้น้องๆรู้จักกันอีกแล้วคนเก่งพร้อมที่จะไปทำความรู้จักหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับที่นี่ที่ไหนเอ่ยทำไมดูร่มรื่นและน่าอยู่จังน้องๆบอกทีสิครับเก่งมากครับที่นี่คือป่านั่นเองคนเก่งลองออกเสียงคำนี้นะครับป่าแล้วนั่นภูผากำลังทำอะไรอยู่นะถูกต้องแล้วครับภูผากำลังขี่จักรยานไปตลาดนั่นเองคนเก่งมาออกเสียงคำนี้กันนะครับขี่เอ้าแล้วนั่นต้นไม้เป็นอะไรไปครับคนเก่งช่วยบอกทีว้าต้นไม้ล้มขวางถนนแบบเนี้ยรถติดยาวแน่เลยน้องๆลองออกเสียงคำนี้นะครับขวางแล้วนั่นเด็กสองคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่นะท่าทางน่าสนุกเชียวใช่แล้วครับเขากำลังเล่นรถแข่งกันอยู่นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้กันนะครับเล่นน้องๆดูนั่นสิครับว่าเด็กกำลังทำอะไรอยู่ใช่แล้วครับเด็กกำลังเกาะแขนแม่อยู่นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้กันนะครับเกาะแล้วนั่นใบโบกกับใบบัวกำลังทำอะไรอยู่นะอ๋อใบโบกใบบัวกำลังแกว่งชิงช้าให้ภูผาอยู่นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับแกว่งน้องๆครับในภาพคืออะไรครับทำไมดูน่ากลัวจังเลยมีพายุและฝนกำลังตกนั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้กันนะครับฝนแล้วนั่นทำไมหนังสือตกลงพื้นได้ล่ะครับใช่แล้วครับที่หนังสือตกลงพื้นก็เพราะหนังสือถูกปัดจนตกลงมาจากโต๊ะนั่นเองน้องๆลองบอกสิครับว่ารถวิ่งบนอะไรเก่งมากครับรถวิ่งบนถนนคนเก่งลองออกเสียงคำนี้ดูนะครับถนนคนเก่งตอบทีสิครับว่าที่เห็นอยู่ข้างหลังสัตว์ป่าเหล่านี้คืออะไรใช่แล้วครับต้นไม้นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับต้นไม้แล้วนั่นเจ้างูตัวใหญ่กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องๆช่วยบอกทีเฉลยก็คือเจ้างูตัวใหญ่กำลังแผ่แม่เบี้ยครับน้องๆลองอ่านคำนี้พร้อมกันนะครับแผ่แม่เบี้ยน้องๆครับเมื่อฝึกอ่านออกเสียงกันเสร็จแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันครับปรับคู่คำกับภาพให้สัมพันธ์กันThank you.
เล่นเกมเสร็จแล้วเราลองมาทบทวนคำศัพท์ด้วยการอ่านออกเสียงกันนะครับป่าขี่ลากขวางเกาะแกว่งฝนตกถนนต้นไม้แผ่แม่เบี้ยน้องๆครับเมื่อทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆ กันดีกว่าช่วงฉายเดียวตอนเพราะเราคู่กันให้นักเรียนจับคู่คำกับคำที่กำหนดให้ต้นไม้ฝนตกแผ่แม่เบี้ยแกว่งชิงช้าขวางถนนขวางถนนต้นไม้ฝนตกแผ่แม่เบี้ยแกว่งชิงช้าร่วมด้วยช่วยคิดจับกลุ่มคำต่อไปนี้ให้เป็นคำคล้องจองให้ไพเราะตัวอย่างคนไทยใจดีวิ่งแกว่งไม้หาถนนเรามาดูเฉลยกันนะครับวิ่งแข่งแกว่งไกวไม้ป่าหาฝนถนนลื่นสนุกกันไหมครับน้องๆคราวหน้ามีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังกันด้วยแล้วพบกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ